ัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Alive A Channel อีกแล้วโหนี่ไงมีอะไรแปลกใหม่มาอีกแล้วครับผมวันนี้กับการอัปเดตประจำวันที่10นะครับเดือน5ปี2019ของเรานั่นเองหรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับผมมีอะไรอัปเดตมากมายในวันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทีละเรื่องเลยนะว่ามีอะไรกันอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมที่เราเห็นกันก็คือนี่สกินทีมนักฆ่านะครับผมตัวใหม่นะครับของน้องโคมัสึมารุเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับผมว่าสกินของเขาเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าก็ไปที่ช็อปนะครับนี่ฟันเห็ดนะคุณผู้ชมแล้วโอ้โหนานด้วยนะเป็นสกินที่แบบเอฟเฟกต์นานมากโอ้โหตอนนี้นะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่10นะครับผมถึงวันที่16เนี่ยตอนนี้มีการลดราคาอยู่นะครับลด 12% ถ้าซื้อตอนเนี้ยจะใช้หยกทั้งหมดนะครับ750นะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครอยู่แล้วนะจะใช้750แต่ถ้าเกิดว่าซื้อทั้งฮีโร่บวกตัวละครนะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาเนี่ยอยู่ที่1,100หยกผมยังงงทำไมผมจะต้องซื้อไหมเนี่ยคุณผู้ชมนะผมจะต้องซื้อให้คุณผู้ชมดูไหมเนี่ยคือปกติผมไม่เล่นตัวนี้อยู่แล้วไงแล้วนะออกมาสไตล์แบบน่ารักด้วยผมว่าคุ้มนะคุณผู้ชมที่จะซื้อเพราะว่าสกิลทุกอย่างอะไรเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างเยอะผมจะซื้อรีวิวดีไหมเนี่ยจะซื้อรีวิวดีไหมเนี่ยนะอยากเข้าไปให้คุณผู้ชมดูแล้วเกินนะครับผมว่าแบบไอ้ตอนที่มันปาการโจมตีเนี่ยมันจะปาเป็นมีดแล้วเวลากดสกิลบัฟโจมตีเนี่ยจากเป็นลูกใหญ่ใช่ป่ะมันจะปาเป็นมีดอีโต้นะคุณผู้ชมน่ารักมากๆแล้วก็ในส่วนของการวางลูกวอลนัทระเบิดเนี่ยมันจะกลายเป็นการวางระเบิดสีดำๆเท่มากๆคุณผู้ชมอันติเนี่ยจากปล่อยเป็นลูกวอลนัทหล่นลงมานะครับกลายเป็นมีดเล่มเล็กๆหล่นลงมาตรงพื้นที่ที่เรากำหนดนะครับผมเป็นอะไรที่เท่มากๆผมต้องซื้อรีวิวไปเนี่ยใจเย็นเก็บไว้ก่อนยังมีอีกหลายตัวนะคุณผู้ชมนะก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับก็ซื้อกันได้นะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่แพงนะครับราคาเนี่ยน่าจะอยู่โหถูกมากเลยเดี๋ยวผมดูให้ว่าซื้อเท่าไหร่สำหรับ iOS นะครับคุณผู้ชมซื้อเนี่ย349บาทก็ได้แล้วนะครับผมซื้อแค่349บาทถ้ามีหยกเหลือๆนะมันก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย700ใช่ป่ะ700กว่าอันนี้มันใช้750ก็ซื้ออีก35บาทนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้เลยนะครับไม่ถึง400บาทสกินนี้นะครับผมไม่แพงนะคุณผู้ชมสำหรับเอฟเฟกต์ที่ได้มานะแล้วก็ตอนวาร์ปก็มีเอฟเฟกต์เหมือนกันเดี๋ยวผมจัดภาพให้ดูดีกว่าผมเอาที่เขารีวิวมาให้ดูดีกว่าโอเคเนาะเราไปดูรีวิวแบบคร่าวๆสำหรับเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะคุณผู้ชมจะไม่นานนะครับโอเคมาริโนไอดอลของอาซุมารุは私のことだよนะคุณผู้ชมก็ดูกันไปแล้วนะผมก็ตัดสินใจเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ผมส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมน AD นะครับผม ADC หรือว่าคุณชอบเล่นสไตล์โลลิตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นความแรงความน่ารักนะครับความแบ๊วทุกอย่างครบ ส่วนตัว
ผมขอเล่นตัวเท่ๆดีกว่านะครับคุณผู้ชมผมเล่น AD ไม่เป็นโอเคต่อไปนะผมการอัปเดตอีกอันนึงที่เข้ามานะครับคือสกินพิเศษแจกฟรีอันนี้บอกเลยนะว่าแจกฟรีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำเควสนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมสกินโอมิบุสุนะครับตัวใหม่นะครับอาซูรีวิชนะครับผมเท่แน่ๆนะครับผมกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับก็เล่นชนะ1แมตช์นะครับผมเล่นแบบ 3-3 2ครั้งได้1ครั้งเนี่ยเล่นแค่1ครั้งพอไปแตะชิกิการมิ1ครั้งนะครับผมก็จะได้ผ่านเควสนะครับผมแล้วก็เข้าเกม1ครั้งนี่ผมเข้ามาแล้ว1ครั้งก็ได้ไปแล้ว1ชิ้นเดี๋ยวไอ้ตรง insert with ชิคิกามิเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมชิคิกามิเนี่ยคือถ้าภาษาไทยมันเขียนว่าอะไรนะตอบโต้กับชิคิกามินะครับผมก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมเข้ามาตรงหน้าชิคิกามิของเรานะครับหรือว่าหน้าฮีโร่ของเราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมมีในครอบครองนะครับขอเน้นย้ำว่าเอาที่ตัวเองมีในครอบครองนะคุณผู้ชมโอเคเราก็เลือกมา1ตัวผมเอาตัวไหนดีทำไมมันเป็นอันนี้ล่ะเอาออโอเคเดี๋ยวงงสมมุติผมเลือกมาในเนนดาเคสนะครับผมเราก็เข้ามาเลยโอเคแล้วเราก็สัมผัสไปที่เขา1ทีนะครับผมตึกเท่านี้นะคุณผู้ชมแค่แตะนะครับผมแค่แตะเท่านั้นนะให้มันทำท่าทางตัวไหนก็ได้แตะ1ครั้งนะครับผมเข้ามารีบๆกดรัวๆไปเลยแตะแต่ไปแล้วนะผมแค่นี้พอแล้วเรามาดูที่เควสนะครับเห็นไหมครับผม insert with ชิกิกามิผ่านแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ไปแล้ว1ชิ้นนะฮะก็รวบรวมทั้งหมด50ชิ้นนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนของโอมิบุสุสกินฟรีนะครับผมสกินเท่สกินนี้ไปเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสกินนี้ได้ครอบครองเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมมันน่าจะถ้าเป็นร่างเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้เล่นซัพพอร์ตผมก็จะซื้อนะบอกเลยนะครับเพราะว่าร่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพ่อประดุกนะผมนะมันเท่เกินไปแต่เป็นร่างเนี้ยผมซื้อแน่นอนมันเหมือนเนาะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนนี้ปะไอตัวในการ์ตูนวันพีซอะนะตัวในการ์ตูนวันพีซคล้ายๆเลยเนาะโอเคก็ไม่ยากนะคุณผู้ชมสามารถรับกันไปได้ฟรีๆเลยเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับผมตอนนี้รีวิวอยู่นะฮะโอเคก็ในส่วนต่อไปนะผมขอไม่จะไม่พูดถึงเรื่องของเพื่อนก็กระไรอยู่นะมีการอัปเดตมานิดนึงนะก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุยกับเรานะผมล่าสุดเนี่ยเราสามารถเลือกได้หรือว่าเราจะเลือกแบบเอาแบบเป็นเทียร์นะผมใครอันดับสูงสุดอันดับต่ำสุดนะครับผมมันก็จะมีปุ่มนี้เข้ามาให้เราปรับได้นะครับผมแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรเนี่ยนะฮะก็ช่างมันแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าผมยังไม่เคยอธิบายเลยมันคือตรงรูปหัวใจข้างๆเพื่อนนะผมเรากดเข้าไปดูได้นะฮะมันจะเป็นเหมือนหน้าเว็บบอร์ดของเรานะคุณผู้ชมก็อ้าวเฮ้ยทำไมมันหายไปไหนหมดรูปผมหายไปไหนหมดจริงนี่เข้ามาดูได้นะคุณผู้ชมนี่เป็นหน้าบอร์ดของผมนะครับก็ตอนนี้มีคน follow 32คนแล้วก็มีแฟนอยู่64คนนะผมสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเขียนได้อย่างเช่นณวันที่10เนี่ยที่ผมทำการรีวิวเนี่ยนะฮะมีการที่จะเตรียมการสตรีมการแข่งขันนะผมระหว่างทีมไทยแลนด์กับทีมเวียดนามนะครับลีกอันนี้นะครับผมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่างก็เข้ามาดูกันได้นะฮะเนี่ยลีกเป็นลีเจียนลีกนะครับผมเป็นลีกที่ระหว่างภูมิภาควันนี้เราจะเจอกับประเทศเวียดนามนะทีม A ไทยกับทีม A เวียดนามนะก็เข้ามาดูกันได้เนี่ยผมจะมีอัปเดตอะไรไว้ตรงหน้าบอร์ดแต่เราก็ไปดูของคนอื่นได้เหมือนกันนะสมมติว่าเราไป follow คนอื่นอย่างเช่นสมมติผมเข้าไปดูของแอดจงนะฮะดูหน้าโฮมเพจแอดจงนะมีอะไรแอดจงไม่มาทับอะไรตรงนี้เลยนะ โอเคไม่เป็นไรก็ไหนลองดูนะของไนเทลก็มีแฟนอยู่16คนนะมี follow อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเขาทำไว้ก็จะมีเป็นเพื่อนเข้ามาดูนะฮะโอเคในส่วนต่อไปที่เราจะพูดถึงไม่ได้นะผมคือการบาลานซ์อัปเดตนะบาลานซ์อัปเดตคืออะไรคือการปรับสมดุล นะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมไม่ได้อัปเดตในส่วนของการปรับสมดุลไปหลายๆคนก็ถามกันเข้ามานะผมว่าเกมนี้มีการปรับสมดุลค่อนข้างบ่อยนะครับผมตัวไหนที่มันโกงเกินไปตัวไหนที่มันอ่อนเกินไปเนี่ยเกมจะปรับให้ก็เหมือนกับให้ฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมันเก่งทุกตัวนะครับผมวันนี้
ประจำวันที่10เนี่ยเราก็มีการปรับอีกเหมือนกันนะคุณผู้ชมเริ่มที่ตัวแรกเลยไปลุยลุยอะเอากดผิดนะครับผมฟันแพ็กทีสโอเคตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็คือโมโมะนะครับผมโมโมะเนี่ยมีการอัปเดตสกิลเข้ามานะเป็นการบัฟเนิร์ฟเป็นการเนิร์ฟบางอย่างแล้วก็บัฟบางอย่างเข้าไปนะคุณผู้ชมก็คือในส่วนของสกิลของโมโมะเนี่ยสกิลแรกนะครับผมไอ้น้ำหอมดอกไม้เนี่ยสกิลที่1มันเป็นสกิลฮิลใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอโอเคเพิ่มแต่ไม่หมดอ่ะโอเคสกิลนี้นะครับผมก็จะเหมือนแบบว่าก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีในส่วนของสแต็กใช่ป่ะสแต็กสกิลนะครับเนี่ยดอกไม้3ดอกเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สแต็กนะครับในตอนนี้นะฮะการฮิลเนี่ยมันจะไม่แรงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมเนี่ยดูอันนี้มีเอาเดี๋ยวไปแบบไม่เอาไม่ออโตเมติกนะครับเลือดไม่รีโอเคก็คือถ้าเกิดเรามีในส่วนของดอกไม้เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อของทำไปเราลองให้ป้อมตีดูนะฮะแล้วเราจะฮิลนะฮะถ้าเรามีดอกไม้เยอะเนี่ยมันจะฮิลแรงนะฮะนี่ดูนี่แต่ถ้าเกิดดอกไม้ลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเบาลงเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้สำหรับสกิลแรกนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับผมการคงอยู่ของสกิลนานขึ้นนะครับแต่ว่าสกิลการโจมตีลดลงนะสกิลนี้คือมันอยู่นานขึ้นนะครับผมนี่ดูปับ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 โอเคคุณผู้ชมว่ามันออกเร็วกว่าเดิมปะมันออกเร็วกว่าเดิมนะความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันออกเร็วกว่าเดิมนะแป๊บเดียวออกเลยคุณผู้ชมจากแต่ก่อนมันเหมือนมันจะแบบช้ากว่านี้นิดนึงปะนะฮะแล้วก็สกิลที่3นะครับผมเพิ่มความเสียหายเวทต่อเป้าหมายเดียวกันนะครับผมในทุกๆ 0.5 วินาทีลองดูปั๊บเข้าไปตัดนะครับผมเลือดลดหรือเปล่า ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของโมโมะนะครับผมก็มีแก้ไขกันเชื่อว่ามันน่าจะส่งผลหลายๆอย่างนะครับผมในการเล่นแต่เราจะใส่ใจในการเก็บสแต็กมากขึ้นจากแต่ก่อนหน้านี้มีสแต็กไม่มีสแต็กไม่สนใจหรอกครับผมรู้แต่ว่าสแต็กเอาไว้ใช้อันตินะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีความสำคัญยิ่งขึ้นนะฮะโอเคก็จบกันไปสำหรับตัวนี้ไปเราตีไปตัวอื่นดีกว่านะครับตัวที่2นะคุณผู้ชมตัวที่2นะครับอินุไงมิมันหายไปนานเลยนะฮะตัวนี้ก็มีเห็นประปรายกันบ้างนะครับอินุไงมิคือใครก็คือนินจาที่เป็นลุงนะครับผมถือดาบหน้าเป็นสุนัขชิบะนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะคุณผู้ชมจากแต่ก่อนเนี่ยมันโหดมากแล้วเขาก็ปรับนะครับผมปรับแก้การตีแล้วดูดเลือดอะไรกันเข้าไปนะทำให้มันแบบว่องแบวไปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมมีการอัปเดตเข้ามานะล่าสุดเนี่ยก็คือการที่ทำให้เขานะครับผมโจมตีแล้วความเสียหายแบบ true damage เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนี่ไงโอ้โหปั๊บเข้าไปเห็นไหมครับเลขขาวๆเนี่ยเลขสีขาวนะครับผมมีความรุนแรงขึ้นไหนเราลองอัพเลเวลปั๊บโอเคเราลองไปตีบอทดูนะฮะเนี่ย true damage นะครับผมแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นการสะสมสแต็กมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคโอเคเราลองอัพให้เต็มนะฮะผมแล้วเราจะดูแพสซีฟนะฮะปั๊บเนี่ยเป็นร้อยเลยคุณผู้ชมดูดิแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอ้โห140 124ฮะลองดูซิว่ามันจะเพิ่มได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านะฮะสองสะสมไปเรื่อยๆนะฮะ124นะตอนนี้8ฮิตนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะถ้าเกิดว่าเล่นเป็นนะครับเพียงแต่ว่าพี่แกเนี่ยจะเน้นการโจมตีโดยตรงมากกว่าแต่มันมีสกิลทั้งสตันทั้งพุ่งเลยนะนะฮะลองดูนะครับปั๊บเข้าไปมาดูซิว่าติด True Damage สูงสุดก็น่าจะประมาณนี้นะครับ224นะครับเอ้ยไม่ใช่224 124ผมว่ามันก็น่าใช้ขึ้นนะเพราะ True Damage เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ว่ากับป้อมไม่มีผลนะฮะก็คือ True Damage เนี่ยคื
เลือดชิกิกามิเนี่ยมันมีเท่าไหร่คือมันโดนไปเท่านั้นเลยนะฮะเป็นอะไรที่โกงมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่สนดีเฟนซ์ไม่สนเกาะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับตีเข้าเนื้อรุนๆนะโอเคสำหรับหลายๆคนไม่เข้าใจ True Damage คืออะไรนะผมก็คือเลือดสมมุติว่าเลือดมี 1,000 ตีธรรมดาเนี่ยตีตัวเลขสีแดงนะครับอาจจะอยู่ที่200แต่ว่าเขามีดีเฟนซ์เนี่ยสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันอาจจะเหลือแบบโจมตีอาจจะเหลือจากโจมตีไป200จะเหลือเพียงแค่80 90ยิ่งมีเกาะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่ลดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น True Damage เนี่ยก็คือตัวเลขสีขาวนะครับสมมุติว่าเลือดเขามีอยู่ 1,000 เราตีไปเนี่ยเมื่อกี้ติดไป64ใช่ป่ะเลือดเขาก็จะเหลือสมมุติเอาเป็นว่าเราตีติด True Damage 101เลือดเขาก็จะเหลือเพียงแค่900ทันทีนะครับผมไม่นับดีฟงดีเฟนซ์ใดๆทั้งสิ้นถือว่าค่อนข้างโหดเลยนะฮะสำหรับอินุงามินะครับในการอัปเดตใหม่เข้ามาโอเคต่อไปนะผมตัวต่อไปผมออกเสียงชื่อเขายากมากเลยนะผมขอเรียกน้องเข็บแล้วกันนะครับโคโซเดโทเนทุโนเทโอ้ชื่อยากเหลือเกินใครออกเสียงถูกรบกวนออกเสียงให้ผมทีนะครับผมโคโซเนโนเทโคโซเนโคโซเดโนเทโคโซปัตตจ้างมันเถอะนะครับผมอันนี้คือการเนิร์ฟนะพี่แกเนิร์ฟไปเลยนะครับก็คือการโจมตีพื้นฐานนะครับใส่จุดอ่อนของเป้าหมายเนี่ยก็คือไอตีเนี่ยตีแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยลดลงนะฮะผมปั๊บแรงเบาลงนะครับผมเกลียดมันมากในแรงเพราะตัวผมเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เลยนะผมไม่เป็นไรไม่รู้มันกันสู้เขาไม่เคยได้เลยผมเนี่ยไอตัวเนี้ยแล้วผมก็เล่นไม่เป็นด้วยแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะผมเข็มโลหิตเนี่ยลดระยะเวลาการสตันนะครับผมทำให้สตันเนี่ยจากแต่ก่อนมันนานนะฮะมันก็นานพอสมควรอ่ะกลายเป็นลดลงนะคุณผู้ชมเนี่ยสูบแป๊บเดียวเองผมน้ำหน้าเป็นไงล่ะอยากโกงเลยนะ นี่อะไรกับตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยผมความแค้นส่วนตัวหรือเปล่าดูดิสกิลมันโกงนะครับผมหนีก็หนีไม่ได้สกิลปักหัวแถมตอนเวลามันปักหัวเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยครับกดอะไรไม่ได้นะฮะเกียร์จริงๆโดนเนิร์ฟไปซะเถอะแกดูดิสตันก็ได้ผมนะฮะไปซะพอแค่นี้ตัวนี้นะครับผมสมหน้าโดนเนิร์ฟ ล้อเล่นคุณผู้ชมก็นั่นแหละมันก็เก่งนั่นแหละ ตัวต่อไปนะผมยูกิออนนะนะครับเมนที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับน้องลอยตัวนะฮะ เขาเรียกว่าน้องแช่แข็งนั่นเองนะฮะ เป็นตัวที่แจกฟรีแต่เทิร์นเบสนะครับผมยันมาเกมนี้นะครับก็ไม่ฟรีนะครับแต่ว่าก็คนเล่นเก่งก็เก่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวเบสิกที่เล่นค่อนข้างง่ายสำหรับคนที่หัดเล่นเมจแรกๆก็ตัวนี้ก็จะมีการโจมตีที่เป็นวงกว้างสตันได้มีความรุนแรงแล้วก็มีการผักศัตรูได้ด้วยนะครับผมชอบเรียกไอ้ท่าผักว่าท่าปืนเนี่ยปืนลูกซองปัง เหมือนปืนลูกซองเลยคุณผู้ชมก็สกิลนี้นะครับผมสกิล2เนี่ยมันจะทำให้กระเด็นไกลกว่าเดิมเพิ่มขึ้นนะฮะไหนนี่ไงจากแต่ก่อนมันไม่ค่อยกระเด็นนี่ตอนนี้กระเด็นอย่างไกลนะฮะเกือบสุดเลยนะเกือบสุดสกิลเลยนะดูนะฮะคุณผู้ชมปั๊บสุดเลยนะครับถ้าเราแบบเจาะสุดๆนู่นไปอย่างไกลคุณผู้ชมแล้วก็สกิลที่3นะครับผมรัศมีการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะปับปับปับใหญ่ขึ้นนี่ไงโอ้โหคราวนี้แหละสยองกันแน่ๆนะคุณผู้ชมวงหิมะกว้างขึ้นนะครับผมก็มีความน่าใช้มากขึ้นเพราะว่าไอ้ที่กันมานะที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยทำให้น้องน้ำแข็งของเราเนี่ยแทบจะไม่มีใครหยิบเลยครับผมหลังจากนี้เราก็จะได้หยิบมีคนหยิบกันเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยมันผักไกลมากเลยนะโอ้ยถ้าเล่นจริงๆผักไกลขนาดนี้นี่คือผมไม่ต้องเล่นจริงๆแล้วคือมันผักโอ้คุณผู้ชมดูไกลกว่าทามาโมกันดีดีกะนู่นสมมุติว่าไฟกันอยู่นะครับกลางไปนู่นแล้วมีคนมาล้วงนี่ผักเข้าโอ้โหโคตรไกลดูแรงตรงนู้นนะครับนู่นผักไปจนโน่นนู่นโอ้โหตายแล้วงานนี้ป่านี้อันตรายนะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะไปล้วงเขาเนี่ยสมมตินี่นะผมลองเล่นมั่วๆดูปั๊บโอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูความโกงโอ้แม่เจ้านะฮะก็ตามนั้นนะผมสำหรับยูกิโอนะผมถูกตัวปะเนี่ยใช่แล้วแหละยูกิโอนะนี่แหละ
โอเคเพราะว่ามีอะไรนะโอเนโอนะเชฟโอเนโอนะยูกิโอนะเออนะครับต่อไปตัวต่อไปนะครับผมชิชิโอนะครับผมชื่ออย่างเท่แต่ตัวนั้นเป็นแอดจงนะครับผมชื่อเท่มากใครดูการ์ตูนซามูไรเอ็กซ์หรือว่าหนังเรื่องซามูไรเอ็กซ์ซามูไรเพลย์จอนนะผมชิชิโอเป็นอะไรที่เท่มากแต่พอเรามาดูชิชิโอเกมนี้นะฮะชื่ออย่างเท่มันอยู่ในหมวดไหนเนี่ยซามูไรหรือแทงค์นะฮะแอดจงของเราเองนะฮะดูความเท่ของเขานี่คือตรงนี้นะผมพาดูอะไรเนี่ยนะก็ช่างมันตัวนี้นะผมมีการบัฟนะครับผมหรือว่าเนิร์ฟน่าจะเป็นการเนิร์ฟนะคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนเป็นการใช้มานานะครับผมเพิ่มขึ้นสำหรับสกิลที่3นะฮะสกิลพงภัยอะไรของเขานี่เองนะฮะดูใช้มานาเพิ่มขึ้นเราลองสิแบบไม่รีเจนอะไรสักอย่างนะฮะดูนะว่าจะเป็นยังไงมันใช้ AP เพิ่มขึ้นนะโอ้มันก็แรงมันแรงเพิ่มขึ้นปะเนี่ยเล่นไม่เป็นอ่ะผมเล่นไม่เป็นจริงนะตัวเนี้ยโอ้โหแม่เจ้าแต่มันโกงมากตัวเนี้ยมีท่านี้นะผมสร้างความเสียหายด้วยแล้วก็เพิ่มในส่วนของเกราะเข้ามานะคุณผู้ชมดูดิมันเพิ่ม AP เหรอเสีย AP เพิ่มขึ้น50เลยนะโอ้โห101โอ้โหมันสแต็กโอ้โหโคตรโกงเล่นจริงจะทำได้อย่างนี้ปะเนี่ยโอ้ยแต่มันยิ่งกดไปแล้วศัตรูมาโดนเรื่อยๆนี่มันก็คือเกียนเลยเนี่ยใช่ป่ะมันเป็นคอมโบใช่ป่ะเป็นสกิลสแต็กนะครับสำหรับสกิลนี้เดี๋ยวเราลองเทสดูกับพวกหุ่นกระป๋องดูนะฮะปั๊บ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 ทำไมต้องเป็นโยโตฮิเมะที่ต้องโดนกระทำด้วยนะฮะมันสแต็กปะสกิลถ้าไม่ตายนะผมความแรงลดลงนะฮะเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยท่าสุดเกรียนเลยนะฮะหนีก็ได้นะครับทะลุได้ผักคนเข้าป้อมผักคนออกป้อมช่วยเพื่อนโอ้โหครบนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะแล้วเวลาเล่นจริงๆมันกดไม่เห็นได้เลย ไม่เห็นดับเบิ้ลอย่างนี้ได้เลยหรือเขาต้องทำยังไง ผมก็มานะฮะกดเล่นซะเพลินเชียต้องระเบิดป่ะเอ้าไม่เห็นขึ้นเลยมันไม่เห็นขึ้นแต่แตกเหมือนตอนที่ผมกดรัวๆเลยอ่ะอ๋อนี่ไงขึ้นแล้วอ๋อโหร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมสำหรับแอดจงชิชิโอนะฮะไปเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าก็มีการอัปเดตขึ้นมานะฮะมีการเพิ่ม AP นะครับผมในการใช้แล้วก็สำหรับสกิลอันติก็ลดความแรงลงไปนะครับสำหรับหน้านะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะฮะการอัปเดตตัวต่อไปก็คือหมดหรือยังเอหมดแล้วหรือยังโยคินชินี่ไงคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวสุดท้ายเนี่ยทีเด็ดมากๆนะครับโยคินชิจะกลับมาเป็นเมตาอีกหรือเปล่าเราต้องมาดูนะครับหลังจากที่ล่วงลงไปนานมีสกินมาก็ไม่ได้ช่วยให้อัตราการชนะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่คราวนี้นะคุณผู้ชมขอจัดเต็มให้ดูเลยแล้วกันนะฮะมาแบบไม่ต้องเสืออันนี้เลย ability มาต่อให้เลยนี่นะคุณผู้ชมอันติเรามาดูคูลดาวน์อันติกันนะฮะปั๊บเหลือแค่20กว่าวิแล้วความแรงนี่แบบแม่เจ้าโอยคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับระหว่างบอร์ดตัวที่โดนคอมโบกับไม่โดนคอมโบนะฮะเรามาดูนะครับอันติสมมุติว่าเรากดอันติไปแล้วโอ้โหโจมตีเขาไม่ได้เลยเขาวิ่งหนีดูเบามากนะครับผมเพราะความโจมตีพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยถูกปรับลดลงไปนะฮะพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยถูกปรับลดลงไปแต่ว่าในส่วนของถ้าเกิดว่าเราคอมโบได้นะฮะเรามาดูจากเมื่อกี้นี้นะฮะเลือดลดไปแค่ร้อยกว่าแต่ถ้าเราคอมโบได้นะครับ900คุณผู้ชมนี่คือแบบยังไม่ออกของเลยนะ
900เลยนะครับ900นี่ถามว่าเยอะไหมบวกกับสกิลที่เราคอมโบได้นะฮะดูอันนี้คือคอมโบไม่เต็มนะครับถ้าเกิดคอมโบเต็มมันจะลงมาทันทียังแบบแค่นั้นยังตายเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูแบบคอมโบเต็มแม็กแบบเซียนเขาเล่นกันนะฮะแต่ไม่ใช่ผมนะหมายถึงเซียนนะฮะอ่ะลองดูปั๊บ800นะคุณผู้ชมโอ้ถ้าเราออกของแบบได้เต็มนะฮะบอกได้เลยนะว่าขนมกรุบทันทีอ่ะลองดูแต่ประเด็นคือคุณผู้ชมจะต้องคอมโบให้โดนนะครับแต่ว่าเขาก็ลดในส่วนของคูลดาวน์ลงมาแล้วโอ้โหดูดิคุณผู้ชม 2,000 กว่านี่คือออกของนะฮะออกของแล้วนะฮะลดคูลดาวน์ลงมาเยอะมากลูกกระจอกนี่คือหายทันทีนะฮะเวลาโดนสกิลลองดูแบบสกิลเต็มๆกันนะคุณผู้ชมมาติอ้าวนี่ดูแป้งพันกว่านี่คือแบบแป้งไม่ครบนะเนี่ยเอาใหม่มาเอาตัวเลือดเต็มดีกว่าไปปั๊บคุณผู้ชมดูดิ 2,200 บางคนนะครับมีเทคนิคในการออกของนะครับคราวนี้มีการแก้แน่ๆนะครับเพราะว่าอันติเนี่ยถูกใช้ได้รัวๆนะฮะเราก็จะมาใส่เป็นของชิ้นนี้ดูนะคุณผู้ชมรูปประคำนะครับรูปประคำสีม่วงไอ้สีฟ้านี้นะฮะเพิ่มพลังโจมตีของถ้าไม่ตายนะครับลองดูคือแบบว่าเกือบตายเลยคุณผู้ชมนิดเดียวนะฮะลองดูอีกทีแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้นี่คือผมไม่ได้รีแอบิลิตี้นะคูลดาวน์แป๊บเดียวกลับมาได้ใช้อีกแล้วนี่ธรรมดาก็ครึ่งหลอดแล้วนะคุณผู้ชมแบบไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายมาเดี๋ยวเราลองใช้ถ้าไม่ตายไอ้ตัวนี้มันอยู่ใกล้กันตัวนี้ปั๊บ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 สะใจโจ๊กเลยแหละทีเนี้ยโอเคไปโอเคนะครับคุณผู้ชมก็หมดไปแล้วสำหรับโหมดธรรมดานะครับผมโหมดแรงกิ้งแล้วก็โหมดธรรมดานะฮะในการเล่นแบบปกตินะครับก็ฮีโร่ที่ถูกอัปเดตมาก็ประมาณนี้นะฮะมีด้วยกันอยู่5ตัวนะครับคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยมันมีฮีโร่ที่ถูกปรับปรุงเข้ามาในโหมดเดมอนเนี่ยซึ่งโหมดเดมอนเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะมันเป็นโหมดที่แบบว่าเป็นสกิลที่มันไม่เหมือนสกิลในการเล่นปกตินะครับเป็นการแบบเพิ่มอันนู้นอันนี้เข้ามาแบบสกิลคล้ายๆแบบเหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปรับให้มันเว่อร์ๆอ่ะไปเล่นแบบฮาๆขำๆนะคุณผู้ชมก็ไปดูในเดมอนนะครับก็จะมีในส่วนของยาฉาดเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มสกิลอันเม็ดถ้าไม่ตายให้แรงขึ้นถ้าไม่ตายยาฉาเนี่ยในโหมดเดมอนทำให้ศัตรูติดแช่แข็งได้ด้วยนะโคตรเขียนก็เมงเลกินะครับผมก็ปรับขึ้นมาเหมือนกันไอตัวน้องเข็มก็ถูกปรับขึ้นมาโมโมนะครับก็ปรับขึ้นมาอีกเหมือนกันโอเคก็ผู้ชมลองเข้าไปเล่นดูได้นะผมไม่ขอลงรายละเอียดสำหรับโหมดเดมอนนะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวเลยแล้วแต่ว่ามีบางคนรีวิวก็ไปดูในตรงนั้นก็ได้นะครับผู้ชมแล้วก็ในด่านแมปกระจกนะครับผมแมปกระจกคืออะไรนะฮะแมปกระจกคืออันนี้ไม่ใช่อันไหนไม่เคยเล่นเหมือนกันแมปกระจกแมปกระจกนี่ไง Tower Defense อันไหนอะแมปกระจกอันนี้ปะเออนี่ครับมิลาดเรียมเนี่ยนะครับผมเวลาเข้าไปเล่นแล้วมันจะแบบว่าเลือกตัวอะไรก็ได้มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมทั้งทีมก็มีการเพิ่มตัวให้มาเล่นมากขึ้นนะมีซูซาบิมีคิโยฮิเมะมีเซนโชมารูมีเอบิสุนะครับผมแล้วก็มีฝันร้ายเพิ่มขึ้นมาโอเคนะคุณผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของไพ่นกกระจอกเออหลังๆมานี่ผมก็เล่นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยชนะกับเขาสักทีฮะไพ่นกกระจอกอันนี้นะครับผมก็มีการปรับมีการปรับสมดุลเหมือนกันนะครับผมปรับสมดุลพวกสกงสกิลอะไรอย่างนี้นะผมในของไพ่นกกระจอกนะผมก็มีปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เตรียมจะเพิ่มฮีโร่สาย ADC เข้าไปนะครับผมเพิ่มเสียหายเพิ่มความเสียหายของสายเวทแล้วก็ปรับปรุงคูลดาวน์ของสกิลนะฮะคุณผู้ชมก็มีการปรับเขาเรียกอะไรปรับสมดุลนะแต่เขาไม่ยอมบอกรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเราก็ต้องไปลองเล่นกันดูเอาแล้วกันนะฮะโอเค
ก็ตอนนี้นะคุณผู้ชมก็หมดไปแล้วสำหรับการรีวิวในวันนี้หลักๆเลยนะคุณผู้ชมก็เข้ามานะครับทำอย่าลืมทำภารกิจละกันนะฮะเพื่อที่จะได้สกินฟรีนะครับของโอมิบุสุนะครับฟรีกันไปเลยเก็บแค่50ชิ้นก็ได้แล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ได้เนี่ยกี่ชิ้นอ่ะอันนี้1 2ตัวนี้ผมมี2แล้วก็ไปเล่น1ครั้งก็ได้1ชิ้นแล้วก็เล่นโหมด33ก็ได้1ชิ้นรวมทั้งหมดมันได้6ชิ้นนะครับผมเก็บ10วันได้60ชิ้นนะฮะใช่ไหม60วันก็ได้60ชิ้นเนี่ยเขามีแคปให้เรานะครับสามารถที่จะพลาดได้10ชิ้นนะฮะก็เล่นกันสนุกๆ นะคุณผู้ชมสำหรับเกมโอเมจิอารีน่าของเราก็มีการอัปเดตตลอดเวลาอย่างนี้นะครับทุกอาทิตย์ถ้าเกิดว่ามีอาทิตย์ไหนมีอะไรแบบท็อปปิกเป็นแบบมากมายอย่างนี้นะผมจะมารีวิวให้อีกนะคุณผู้ชมยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่กดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับแล้วก็มาดูกันนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมมีอะไรอัปเดตใหม่ติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ที่ช่องผมได้เลยกับเกมโอเมจิอารีน่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ